นี่ร้านสุดท้ายแล้วปะจะจบทริปแล้วดิจะจบทริปแล้วเฮ้ยสุดยอดไปเลยบอกเลยว่าโคราชมีร้านเด็ดๆเยอะมากแล้วก็รสเยอะด้วยแถมที่สำคัญโคตรอิ่มมิชชั่นจะคอมพลีทละใช่ต้องขอบคุณพี่ด้วยที่ชวนมาโคราชแล้วก็พามากินร้านเด็ดๆที่สำคัญคือฟรีมีรางวัลให้หน่อยนะรางวัลอะไรจะจบอ่ะจำเริ่มเดทครั้งนี้ผมแบบเกรงแล้วก็กดดันมากๆเลยด้วยความที่ต้องพานักรีวิวนักกินอย่างพลอยมาเดทกินทั่วโคราชมันจะมีร้านที่มันตอบโจทย์พลอยหรือวะหรือว่าร้านไหนที่มันแบบสามารถทำให้มันชื่นใจแบบว่ารู้สึกว่ามาถึงโคราชได้แต่พอมาเอาจริงวันนี้คือเกินคาดมากๆวันนี้ผมกำลังจะรอพลอยไปโคราชฮะเรามีทริปจะไปตะลุยกินที่โคราชแต่วันนี้มาพิเศษฮะในช่วงวาเลนไทน์ก็คือทีม Y2K ต้อนรับวาเลนไทน์ก็คือที่การเป็น Y2K เนี่ยเราจะย้อนกลับไปถึงสมัยความรักแบบยุค2000แบบโรแมนติกมันเป็นยุคที่ไม่ได้ไวเหมือนสมัยนี้วันนี้เลยชวนพลอยมาเค้าเรียกอะไรเดทแบบ Y2K กันเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนโอเคเจอกันวันนี้เราก็บอกคนดูก่อนว่าเราจะไปโคราชกันไปดูความจะมีอะไรบ้างเราเตรียมอะไรบ้างใช่แค่นี้มาก็คือได้แล้วนะเดทวันนี้มันไม่ใช่เดททั่วไปปกติอ่ะคือฉันทำการบ้านเยอะมากฉันไม่รู้ว่าจะพาเธอไปกินอะไรดีที่โคราชก็เลยไปเซิร์ชในแกร็บแล้วสรุปคือตอนนี้เขามีโปรโมชั่นดีๆอ่ะตอนนี้นะก็คือแกร็บฟู้ดเนี่ยเขามีโปรโมชั่นแกร็บฟู้ดโปรแมนติกมากกว่าอินเลิฟคืออินรถตอนนี้แกฟู้ดฉลองเดือนแห่งความรักจะอินคนเดียวหรืออินเป็นคู่ก็คุ้มได้ทุกวันตอนนี้คือเขามีดีลร้านค้าลดสูงสุดถึง 50% นะโดยใช้โค้ด GU MEGA พอใส่นะฮะรับส่วนลดรวม250บาทเมื่อสั่งขั้นต่ำ250บาทเมื่อสั่งครั้งแรกนะฮะจะลด50บาทเลยเมื่อสั่งขั้นต่ำ250บาทแล้วก็ข้อ2นะฮะรับแคชแบ็ครีวอร์ดรวม200บาทด้วยกันแกฟู้ด50บาทขั้นต่ำ200บาทนี่แล้วก็ส่งฟรีทุกออเดอร์นะฮะมีแต่6กุมภาถึง13มีนาคมนี้คือเป็นจะเป็น Y2K จะเป็น Six One Nine จะเป็นเลเก้เจอโค้ดนี้ต้องมาที่นี่หมดคือทุกคนไม่ต้องแต่งตัว Y2K แบบเราก็ได้ใช่ไหมได้แต่ถ้าแต่งแบบเราวันนี้เราไม่ได้แค่แต่งอย่างเดียวไงเพราะว่าที่เราแต่งเนี่ยเราอยากมีการเดทการเหมือนยุค2000เขาได้กันไงยุค2000ขอเกี่ยวแค่แมวนิดหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวมาเจอกันที่โคราชอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้เราอยู่วันที่ K Garden ร้านแรกให้ดูกันเห็นปะ K Garden คือที่นี่เขามีเมนูข้าวแกงกะหรี่เบคอนลมควันซึ่งเป็นเมนูโปรดของเธอชอบเบคอนไงก็เลยพามากินข้าวแกงกะหรี่พามากินที่นี่เป็นร้านแรกและเขาร้านนี้คือเหมือนเดิมด้วยความเราเป็นคู่เราต้องมาโปรแบบเป็นคู่ไงที่เนี่ยเขามีแกร็บฟู้ดโรแมนติกมากกว่าอินเลิฟคืออินรสนอกจากมีข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแล้วมันจะมีเมนูพวกข้าวโด่งข้าวโด่งดังเรื่องข้าวโด่งแล้วกินโซชิกันด้วยชื่อร้านว่าคิรินดงบุรีป๊าบนี่ได้อาหารมาแล้วกินสิครับรออะไรแบวอยู่แบวอยู่แบวอยู่นี่ร้านแรกเองเดี๋ยวบอกเมนูหน่อยว่าใครถูกใครมาสั่งตามอยากมาเดทหรือว่ามาคนเดียวก็ได้นะฮะเพราะตอนนี้แกร็บฟู้ดเขามีโปรแมนติกมากกว่าอินเลิฟคืออินรสนี่อันนี้คือเมนูข้าวแกงกะหรี่เบคอนลมควัน1แถม1และถ้าพิเศษสั่งกับแกร็บฟู้ดนะฮะรับส่วนลดเลยราคาปกติอยู่ที่276บาทสั่งกับแกร็บฟู้ดเหลือเพียง138บาทคือได้สองจานเหร
ก็คืออะไรง่ายคือ1ทับ1หรือว่าสั่งคนเดียวเนี่ยก็คือลดครึ่งหนึ่ง56นี่กินเลยไหมล่ะกินเลยเฮ้ยอะไรล่ะเฮ้ยทำเบคอนได้ไหมอยากให้ดูอยากให้ดูได้ไหมให้กล้องดูหน่อยได้ไหมแกงกะหรี่กับเบคอนนะอร่อยเบคอนแบบนุ่มหนังก็กรอบนิดหน่อยหอมงาลงควันแกงกะหรี่จะมีความแบบไม่ได้เคี่ยวแบบไม่ได้ข้นขนาดนั้นแต่เรื่องเบคอนเวลาเรากินคู่กับตัวน้ำแกงกะหรี่อร่อยมากพี่มีสั่งมาให้หนูกินหรือเองกินคนเดียวเฮ้ยพามาเดทสาวแซวแล้วอ่ะปกติพี่ชวนสาวอื่นไปพี่นั่งกินคนเดียวงี้หรอจะบ้าเหรอไหนๆก็นี่พาสาวมาแล้วนะเก็บโมเมนต์ดีๆไว้ของเราสองคนก็ยังกินอยู่ยังกินอยู่เดี๋ยวเราหมดร้านแรกแล้วเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันร้านนี้ฝากไว้ด้วยนะฮะกับคิรินดงบุรีร้านเปิด 9:00 น.ถึง 5:30 น.ทุกวันนะครับอยู่ที่ฟู้ดคอร์ทเคการ์เด้นพร้อมยังไปร้านอะไรพร้อมแล้วอันนี้กินหมดยังข้าวญี่ปุ่นร้านนี้ดีจริงๆเดี๋ยวไปต่อร้านอะไรทุกคนไปมา You say that all is good You say that all is great I say that y'all can And that's what y'all seem ไม่ค่อยอยากพามาเลยเพราะว่าเป็นร้านส้มตำร้านยำมันจะมีอะไรแซ่บกว่าเธอวะนี่เขาตะลึงหมดเลยเจอมุกนี้ไปเจอหยอดลูกนี้ไปก็คือวันนี้ยิงพามาเดทแต่ร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่อยากพามาเขาบอกว่าส้มตำโคราชไม่เหมือนกับส้มตำภาคอีสานเลยภาคเขาบอกว่าส้มตำโคราชมะละกอจะกรอบมากเส้นจะใหญ่มากวันนี้ก็เลยพามาที่ร้านส้มตำปลาสูตรบายกิ่งดอกไม้สาขา22ต้องสาขา22ด้วยตรงนี้เชี่ยวมากได้เวลากินกันมานี่พามากินนี่ครับของแซ่บเลยนะทั้งสั่งแบบที่นี่ไม่ต้องสั่งเผ็ดเพราะว่าเผ็ดอยู่แล้วสั่งมาจากโปแมนติกของแกร็บฟู้ดนะฮะมากกว่าอินเลิฟก็คืออินรสนี่อันแรกเป็นตำลาวสั่งตำลาวบวกตำหมูยอนี่ลดไปเลยหน่อหน่อ 50%จากปกติราคา174บาทเมื่อสั่งผ่านแกร็บฟู้ดลดเหลือ87บาทเฮ้ยโอ้โหดูๆเลยป่ะได้2อย่างได้2อย่างคือนี่ถ้าใครเป็นสายแบบเดียวกับผมนะฮะพามาเดทร้านนอกจากอร่อยแล้วราคาถูกด้วยแล้วเราก็ยังมีไก่ทอดแล้วก็ตัวเกาเหลารวมเกาเหลารวมนี่คือชามเดียวอยู่เลยเรามากินกันเลยทำลาวอันนี้เป็นปลานะฮะเออแต่นี่แต่พอเป็นคนที่งงๆว่าทำไมไม่ได้ให้ก่อนใช่อันนี้น้ำหมูยอดดีกว่าไม่เป็นไรไม่เอาคะแนนเพิ่มเอาคะแนนเพิ่มเฮ้ยก็เห็นไม่ก็หินมาในคำไทยด้วยอันนี้ที่เป็นใบอ่ะรู้สึกมันมีความแบบหอมมากขึ้นอ่ะอยากรีวิวบ้างหน่อยครับเป็นไงบ้างวิจะบอกว่ามาก็กรอบมากวิแต่ขนาดเป็นตำไทยที่เขายังตำแซ่บเลยอร่อยมาวะโหเลเวอร์มากแล้วปลาพี่เป็นไงปลาเอาจริงตอนเสิร์ฟมากลิ่นหอมมากหอมมากเลยแล้วด้วยความเป็นตำลาวนะมันนัวเครื่องเขานัวแล้วก็อย่างที่บอกมิกระถิ่นมิกระถิ่นนี่คือขาดไม่ได้เลยนะแล้วมิกระถิ่นนี่ใส่ทั้งสองเมนูเลยนัวแม่ปลาก็ดีอ่ะก็ร้านนี้ขำๆช้อนละช้อนละน้ำตาไหลเลยฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบกินส้มตำหรือกินอะไรแซ่บๆร้านนี้ต้องสั่งเลยอยู่ตรงข้ามมินิบิ๊กซีในซอยสวนมะพร้าวจังหวัดโคราชนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงคืนชื่อร้านว่าส้มตำแชมป์ปลาร้าสูตรสาขา22ใบกิ่งดอกไม้ชื่อยาวมากผมกินแล้วล่ะทุกคนคาดหวังคำนี้ดีอ่ะแล้วก็ร้านนี้อันนี้ร้านนี้แซ่บแซ่บพอจะสู้กับเธอได้ไหม
ถึงบอกไงว่าไม่อยากพามาร้านยำเพราะว่าใครมันจะแซ่บสู้พลอยได้วะกิมมิโนโตKeep it honest, keep it independent. I hear 'em hating, but that's only 'cause they inconsistent. He said the weapon wouldn't prosper, not it wouldn't form. I'm about to golf, I hit the middle, and it's good and warm. ก่อนเราจะไปร้านต่อไปจริงๆตอนระหว่างขึ้นย้ายร้านเราอยากพาทุกคนมาดูที่โคราชเนี่ยนอกจากจะมีร้านอาหารเด็ดรอบเมืองแล้วจริงอีกอย่างนึงที่เด่นมากๆแล้วหลายคนไม่รู้คือเขามีสตรีทอาร์ตหรือมุมถ่ายรูปเยอะมากๆข้างหลังนี้ที่ผมพาแวะเนี่ยอยู่ในตัวเมืองเหมือนกันเขาเรียกว่าโรงหนังเก่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีฉายหนังอยู่นะก็เดี๋ยวมาแวะถ่ายรูปกันตรงนี้และตรงนั้นน่ะมีสตรีทอาร์ตเดี๋ยวเราพาเดินไปดูหลายๆที่เผื่อใครตามมาHe's not them, don't play with them. She's not them, don't play with her. I got a R.O.D. She got a P.N.C. Baby girl, you know you was made for me. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He's not them, don't play with them. She's not them. เก่งมากเซนทันเซนทันพาซาวันนี้มันมีร้านเด็ดอยู่ที่นี่เป็นร้านไก่ชื่อร้านว่าพิมพิมายฟรายชิคเก้นคือเป็นฟู้ดทรัคที่เด็ดมากแล้วเป็นไก่เป็นพูดชื่อเมนูแล้วเป็นไก่พิซซ่าเป็นไก่ทอดแล้วก็แบบโรยชีสอะไรอย่างงี้ป่ะใช่เป็นไก่เวน่าพิซซ่าเดี๋ยวไปดูกันแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนชี้ข้างหลังนี่เซนซ่ามาร์เก็ตโคราชเซนทันโคราชโคราชเซนซ่าเดี๋ยวเดินมากันนี่ร้านที่จะพาไปอยู่นู้นร้านนี้แหละที่จะให้เธอมาขายเราก็จะเล่นโกคาร์ทไม่ระหว่างรออาหารเราเลยมาขับโกคาร์ทด้วยกันซื้อตั๋วอันนี้มันโอนไหมหรือว่าต้องเงินสดหนูจะเอาสีชมพูพี่จะเอาสีอะไรDM, but that's only 'cause they inconsistent. He said the weapon wouldn't prosper, not it wouldn't form. I'm about to golf, I hit the middle and it's good and warm. I got the $1 million motors, I've been getting to it. I got the dead bush, we go when you. ร้านนี้มาแล้วฮะหลังจากที่รอลูกค้าเยอะมากนี่ที่ฉันมาให้เธอในวันนี้เพื่อเมนูนี้โดยเฉพาะเมนูชิคเก้นพิซซ่าชีสนี่เฮ้ยอันนี้คือเขาเป็นแบบชีสเบิร์นใช่ไหมเป็นชีสเบิร์นแบบชีสหนาๆและเป็นชิคเก้นแบบเป็นแผ่นพิซซ่าอารมณ์เป็นแผ่นพิซซ่าปกติพิซซ่าจะเป็นแป้งร้านนี้เป็นชิคเก้นและมีมาให้ถึง2แผ่นด้วยกันสำหรับทานคู่กับเราและตอนนี้ขอพูดถึงโปรโมชั่นหน่อยเหมือนเดิมเลยวันนี้เรามาพร้อมโปรโมชั่นจากแกมเนาะโปรโมชั่นแกมฟู้ดโรแมนติกมากกว่าอินเลิฟก็คืออินลดนี่อันนี้นะฮะถ้าปกติแล้วสั่งเมนูชิคเก้นพิซซ่าชีสจากร้านนี้นะก็คือ1แถม1ไปเลยและพิเศษกว่านั้นราคาเต็ม198บาทลดเหลือ99บาทเมื่อสั่งผ่านแกร็บฟู้ดนี่อ่ะเดี๋ยวเรามากินกันนอกจากนี้เรายังสั่งเมนูเด็ดๆของร้านมาทั้งชิคเก้นแรปแล้วก็ชิคเก้นบิ๊กมิกบิ๊กมิกนี่คือเป็นเมนูขายดีในแกร็บเหมือนกันชุดใหญ่ไปกินเลยนี่มันใหญ่มากทุกคนดูหนูขออันนี้ได้ไหมเหมือนพิซซ่าจริงๆแต่เปลี่ยนจากแป้งเป็นไก่คือเขาทำไก่มาแบบบางๆให้เหมือนแป้งพิซซ่าอ่ะแล้วมันกรอบนอกนุ่มในชิ้นมันแน่นเบิร์นจนหอมไม่ได้เกรียมเกินเมนูนี้อร่อยมากแล้วซอสไม่เลี่ยนเลยร้านนะฮะจะอยู่ที่ถ้าอยู่ตรงตลาดด้านหน้าของเซ็นทรัลโคราชนะครับคือมาได้เลยเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะบ่ายสามครึ่งถึงสามทุ่มมากันได้ฮะที่ร้านพี่มายฟรายชิคเก้นร้านนี้เด็ดมากเวิร์กส่วนใครอยากมาเป็นคู่หรือมาเดี่ยวสั่งโปรผ่านแกร็บได้เลยโปรเด็ดๆเพียบแบบที่เราเอามาแนะนำไปครับร้านต่อไปกันดีกว่าร้านนี้เป็นร้านอีกร้านหนึ่งที่อยากจะพาพลอยมามากๆชื่อร้านว่าชื่อร้านว่าชิงเต่าหมาล่าเดี๋ยวคลิปนี้น้องพลอยจะพาทัวร์นะคะข้างล่างจะเป็นผักเนาะใช่แล้วมีซาลาเปาราคาหน่อยบอกราคาหน่อยนี่ถ้าโคขุนอยู่ที่26บาทตัวแบบเครื่องในอยู่ที่16มีปลาเบคอน
ปลาก็26เบคอน31นี่แล้วก็จะเป็นพวกแบบว่าเนื้อหมูอะไรพวกนี้อยู่ที่16บาทหมดเลยผัก11บาท12บาท13บาทอยู่ที่ประมาณนี้เพราะมองไม่เห็นโอ้ยให้ดูเวลาดูเวลานี่คือบรรยากาศในร้านนะครับไม่นั่งกันมาเมนูมาเรียบร้อยตอนนี้เยอะนะเยอะไหมคือจริงๆอ่ะตอนแรกเราบอกว่าสั่งเมนูโปรแล้วก็หม่าล่าใช่ไหมแต่พอเดินไปดูหลายๆอย่างของร้านอ่ะน่ากินหมดเลยเห็นปะพูดเหมือนกันคือตรงกันเลย Grab Food โรแมนติกมากกว่า In Love คือ In รสนี่จัดไปเลยเส้นนี้เพียงสั่งข้าวไก่ทอดแถมเฟรนช์ฟรายดูนี่สั่งข้าวไก่ทอดอันนี้นะว่าเบิ่มแล้วแถมเฟรนช์ฟรายนี่ฮะจัดแบบเซตใหญ่ให้ไปเลยแล้วก็มีนี่ด้วยน้ำซุปและพิเศษมากครับสั่งผ่าน Grab Food นะฮะราคาปกติ184บาทลดเหลือ95บาทเท่านั้นถูกมากอ่ะตัวเมนูอื่นเราก็สั่งมาด้วยเผื่อใครอยากจะมาร้านนี้นะมีทั้งหม่าล่าแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นหม่าล่าเหมือนกันแต่เป็นปลาหมึกทอดเรื่องนี้น่ากินมากินกันเลยดีกว่าขันตักให้ไหมไม่ไม่เฮ้ยพอตกเย็นแล้วความรักมันจืดจางเหรอเออใช่นี่ข้าวผูกซอสมาปะไม่บอกเราออกลูกงอนออกลูกงอนออกลูกงอนหอมมากเลยอ่ะจริงๆเธอต้องกินของข้าวอย่างนี้มีความเผ็ดลามากลิ่นหอมนี่ให้10แล้วอย่างที่พลอยบอกรสชาติความเผ็ดตามมาที่หลังแต่เมนูไก่ทอดเนี่ยจะไม่เหมือนไก่ทอดที่โรยหม่าล่าขนาดนั้นมันเหมือนรสชาติมันกลมไปในตัวไก่เลยอันนี้ไม่ใช่หม่าล่าแห้งแต่มันเป็นหม่าล่าที่แบบซอสมาซอสมาจริงหนูว่าถ้ากินคู่กับน้ำซุปคือแบบดีนี่มีเป็นไฟด้วยปกติเราเลือกผงนะคะได้คือเขาจะมีประมาณ4ผงอันนี้เป็นไฟชีสใช่นี่มีหม่าล่ามีหลายรสเลยหนูอยากลองอันนี้มาแบบผงหม่าล่าแต่หม่าล่าเขาแบบว่าเราว่าเอกลักษณ์คือชัดมากกลิ่นหอมมาอันดับแรกตอนนี้ความเผ็ดร้อนเริ่มตามมาแล้วเหมือนกินไปเรื่อยๆแล้วเผ็ดร้อนจะเริ่มมาเพราะว่ามาแบบข้างในยังมีความคืบอยู่เลยเรามาลองเมนูหม่าล่ากันเลยหอมมากหอมกลมกล่อมแล้วก็ความเผ็ดร้อนอะมากทีหลังคือผมเป็นคนหนึ่งนะที่ชอบแบบนี้ปกติเราจะบางที่เราจะกินหม่าล่าแล้วแบบเผ็ดชาก่อนเลยคำแรกแต่อันนี้คือเราให้ความกลมกล่อมหรืออรรถรสในการกินอาหารนะมันครบกว่าจะรู้หน่อยอย่างหนึ่งคือร้านเขาอ่ะมันเหมือนเมืองมั้ยชิงเต่าอ่ะนะใช่เป็นชื่อเมืองอันนี้ปูเนี่ยปูเข้าสคริปต์มั้ยปูเข้าสคริปต์เลยคือในอดีตมาถึงแบบว่าร้านเนี่ยแบบว่าสอบถามพี่ของร้านมาคือเขาไปกินหม่าล่าที่จีนมาก่อนแล้วรู้สึกว่าชอบรสชาติของที่เมืองชิงเต่ามากก็เลยรู้สึกว่าเลยอยากเอากลับมาแล้วของชิงเต่ามันเป็นยังไงล่ะมันเป็นแบบหม่าล่าที่มีความหอมเอกลักษณ์จริงความหอมจะมาก่อนและตามด้วยความเผ็ดร้อนอันนี้จริงไหมครับพี่จริงเลยใช่ไหมอันนี้คือพี่เขาอยู่ตรงนี้แหละนี่คือพี่เจ้าของร้านกล้ามนี่มาจากการปิ้งหม่าล่ามายาวนานนี่ร้านสุดท้ายแล้วปะยังเหลืออีกร้านหนึ่งจะจบทริปแล้วดิจะจบทริปแล้วเฮ้ยสุดยอดเลยที่สำคัญคือนี่คือครั้งแรกครั้งแรกที่มาใช่ครั้งแรกที่มาโคราชบอกเลยว่าโคราชมีร้านเด็ดเยอะมากแล้วก็รถเยอะด้วยแต่ที่สำคัญโคตรอิ่มโคตรอิ่มนะคุ้มแล้ววันนี้ฉันรอดละมิชชั่นจะคอมพลีทแล้วใช่ต้องขอบคุณพี่ด้วยที่พาชวนมาโคราชแล้วก็พามากินร้านเด็ดๆที่สำคัญคือปีมีรางวัลให้หน่อยนะรางวัลอะไรจะจบป่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 ะโอ้โหทุกคนไม่โดนอะไรเลยก็เป็นแม่วันนี้เป็นสีสันวาเลนไทน์อะท่านี้เราเขินเนี่ยเราเขินแล้วจูบอากาศเลยอ่ะไปร้านต่อไปกันทุกคน Want the good, want the bad, all the feelings Want your happy and sad in between them If this one และร้านที่เจจะพาไปวันนี้นะคะตอนนี้หาไม่เจอปิดหาไม่เจอตลาดใหญ่มากEverybody ถึงแล้วเจอแล้วฮะ
ร้านนี้พี่ว่าหนูพี่ว่าหนูมากินเราที่กรอบที่ข้างหลังอ่ะไม่ใช่ที่หัวล้อดังเลยนะคือพามากินทับกินกรอบวังหลังที่ตลาดเซฟวันคือปกติแล้วเนี่ยบอกเลยว่าสวัสดีครับบอกเลยว่าไม่ได้ทุกคนมาแล้วจะได้กินนะเพราะขายหมดไวมากแต่แค่ถ้าใครมาเนี่ยต้องเดินมาตรงตลาดโซนตลาดสดของตลาดเซฟวันก็คือมันจะเป็นตลาดอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวบอกพิกัดนิดนึงร้านมันจะอยู่แถวๆประมาณกลางช่วงกลางของโซนตลาดสดเลยข้างหน้ามาประมาณ3ล็อกเดี๋ยวเรามาดูดิว่ามีอะไรบ้างมาสั่งกันได้แล้วเมื่อกี้แค่ชี้คือได้เลยคือมาร้านนี้ที่ชวนพลอยมานะกินด้วยกัน2คนก็สั่งเมนูนี่เลยเมนูทับทิมกรอบมะพร้าวกะทิคือต้องเพิ่มมะพร้าวกะทิด้วยนะนี่มะพร้าวกะทิดูมะพร้าวกะทิดูพี่เขาใส่นี่โอ้ยโอ้คือพี่เขาจะฉ่อมะพร้าวให้ดูด้วยว่าของเขาสดจริงอันนึงนะฮะนึงนะฮะพี่ขอดูตามไปด้วยได้ไหมได้ค่ะเชิญค่ะนี่อุ้ยเนื้อข้างในมันไม่ใช่น้ำนี่นะอ๋อมันคือมะพร้าวกะทิเฮ้ยคือจริงๆอ่ะมะพร้าวอย่างเงี้ยหากินยากหากินยากเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าลูกละ200เพราะว่าพี่ใส่อะไรลองใส่น้ำกะทิของเราทางร้านอ่ะนี่พี่เขาใส่มาให้ลองดูนะคะอันนี้คืออะไรคะใช่มันเป็นวุ้นของมันเองโดยมะพร้าวกะทิทุกคนดูเท็กเจอร์โอ้โหเท็กเจอร์เป็นวุ้นๆเลยนะฮะนี่ทำจริงเหรอกะทิพี่เขาหอมมากนี่ไงแนวตัวมะพร้าวกะทิเขาอะมันมีเท็กเจอร์ที่แบบหนึบๆหน่อยๆฮะแล้วมันเป็นแบบนุ่มๆละมุนน่ากินว่ะอยากจะถามเลยว่าถ้วยนี้ราคาเท่าไหร่บอกเลยว่าวันนี้มากับเสียฟินทั้งทริปเพราะเรามีโปรดีๆอย่างโปรแมนติกมากกว่าอินเลิฟคืออินรสนี่ปกตินะฮะราคาคือ118บาทวันนี้มาโปรกับแก๊ปก็คือ1แถม1ราคาปกตินะฮะ118บาทถ้าสั่งผ่านแก๊ปฟูลลดเหลือ59บาทให้ดูหน่อยนี่มะพร้าวจุกๆเลยอ่ะอู้จะทิ้งก่อนโอ้โหเฮ้ยสดชื่นวันนี้แบบเดินไล่กินมาทั้งวันเจอเมนูนี้ปิดท้ายก็ดีจังวันนี้อยากจะบอกว่าตัวทับทิมกรอบเขาอะมันไม่ใช่แค่แบบแป้งเยอะๆนะ มันเป็นเนื้อแห้วมาเลยอะ มาแป้งบางมากบอกเลยว่าร้านนี้ฉันพาเธอมาเติมความหวานของเราร้านนี้ฮะฝากไว้ด้วยสลับร้านทับทิมกรอบวังหลังตลาดเซฟวันเปิดทุกวัน3โมงถึง3ทุ่มก็ตามกันมานะครับอยู่ที่ตลาดเซฟวันโซนตลาดสดอยู่บล็อกประมาณบล็อกที่3ตามมากันโอเคป่ะโอ้ยมาวันนี้เราซัดดึกมากพี่ดูตาหนูด้วย เป็นไงบ้างวันนี้พลอยเราจัดกินกันโคราชกันทั่วเมืองกันเดทวันแรกของเราเออคิดว่าดีครบรสมากให้เต็มกี่คะแนนให้9แล้วกันนี่เพราะว่าอีก1คะแนนคือไม่ปล่อยไปนอนสักทีโคตรตายเลยก็บอกเลยว่าวันนี้เต็มมากๆนะฮะสำหรับใครที่จะมาทัวร์โคราชหรือว่าอยู่โคราชอยู่แล้วแล้วอยากมากินตามเราหรือว่าจัดโปรเด็ดๆตามเราก็ตอนนี้ฮะแกฟู้ดเขามีโปรแมนติกมากกว่าอินเลิฟคืออินรสก็ไปสั่งกันได้ตามเราเลยหรือว่าไปตามร้านที่เราไปมาวันนี้เวิร์กมากๆส่วนใครยังไม่เคยใช้โค้ดใช้ยังไงเดี๋ยวเราสอนกันหน่อยไปดูวิธีการใช้โค้ดกันครับวิธีการสั่งอาหารจาก Grab ครับกดเข้าแอป Grab ไปที่ไอคอน Food เลือกร้านอาหารและเมนูที่ร่วมรายการใส่โค้ด GUMEGA ในช่อง Youth Offer to Get Discount ส่วนลดค่าส่งจะลดโดยอัตโนมัติเมื่อเป็นสมาชิก Grab Unlimited Reward จะเข้าอัตโนมัติและสามารถใช้บริการในครั้งต่อไปได้เลยก็จบกันไปนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้ EP 2เป็นคิวของเธอละได้เลยมาดูกันว่ากินตะลุยรอบเมืองโคราชจะเป็นยังไงและ EP ของพลอยนะหาซะแล้ว เตรียมตัวยังพรุ่งนี้เตรียมตัวแล้วงั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปพักกันเจอกันใน EP 2ครับแยกย้ายวันนี้จองไว้กี่ห้องเนี่ย
หลายห้องนะ10ห้องท่านแม่ยังดูกันไม่จุใจใช่ไหมงั้นคลิกด้านข้างแล้วไปดูความสนุกกันต่อได้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรา3คนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาอัปเดตความอร่อยให้ทุกคนได้ดูกัน